โอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง i ิ t เทคนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาสอนเล่นเกมนะครับมาสอนเล่นเกมวอรโนนะครับสำหรับวันนี้ที่คําถามที่เขาถามมานะครับว่าเครื่องบินนะครับเครื่องบินในเกมวอรโนมันใช้ยังไงมันพกอะไรไปบ้างแล้วเวลาที่มันพกไปเนี่ยระเบิดชนิดไหนเอาไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาสอนกันให้หมดในคลิปนี้เลยนะครับผม โดยจะแยกเป็นเครื่องบินทั้งสองรุ่นเลยทั้งทั้งสองประเทศเลยทั้งรัสเซียทั้งอเมริกาเลยแล้วกันนะครับมาเข้าสู่ประเภทแรกก่อนนะครับประเภทแรกนะครับจะเป็นในส่วนของเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดไ g h e x p l ท s i v e นะครับหรือว่า h e นะครับซึ่งมันจะเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นลูก h e นะครับทีนี้ย HE ที่ว่าเนี่ยเราจะดูได้ตรงไหนนะครับดูได้ตรงนี้นะครับเวลาเรากดคลิกเครื่องบินมาเนี่ย อ่ก็เจอ f 1 1 e 180บาทแล้วก็จะเจออันไกด์บอมอันไกด์บอมนี่ก็คือทิ้งไปตกๆไปเลยอย่างนั้นนะครับเราจะเห็นว่า mk s u กก k i 82เนี่ยน้ำหนักระเบิดอยู่ที่227กิโลนะครับแต่มันพกไป12ลูกนะครับผมอ่า12ลูกสร้างแรง he damage 7.5แล้วก็ s u p p l a t e อยู่ที่ สามรอยสามสิบอ่าอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสเปคมันอ่านอย่างนี้นะครับมาถึงตัวต่อไปนะครับอ่ะสู่ยี่ิบสี่แล้วก็เป็น he นะครับเราจะเห็นว่ามันเขียนว่า he ในเกมนี้นะเห็นว่า he มันก็จะเป็นลูกระเบิดที่สามารถสร้างดามเมจ he เราเห็นตรงนี้เห็นไหม he สิบห้า สเพส660ดังนั้นเนี่ยเราอ่านเล,เลขของลูกระเบิด500กิโลกับ227กิโลเนี่ยดังนั้นลูกนี้ก็แรงกว่าดังนั้นเนี่ยเราก็จะดูแล้วว่าอ่ะเครื่องบินมันทิ้งระเบิดลูกอะไรอะไรแรงกว่ากันแล้วแรงก็ได้อะไรบ้างดาเมจเท่าไหร่สเปสนี่คือทําให้ค่าศึกสตันสตันได้เท่าไหร่แล้วแรงแต่ลูกมันก็น้อยกว่าปูพรมจะได้พื้นที่ที่แคบกว่าแต่ แตร่ระเบิดที่ลงไปแล้วสามารถสามามรถสร้างวงระเบิดที่มันกว้างกว่าได้เพราะว่าลูกมันใหญ่แต่จำนวนมันน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้ยังไงนะครับพอเห็นภาพไหมโอเคเรามาดูต่อนะครับแฟนทอมลูก he ทิ้ง he สี่ลูกถูกต้องไหมครับดาเมจ he อยู่ที่7.5ดเมจเหมือนครึ่งต่อครึ่งเลยเห็นปะ อ่าแต่ว่าราคาเขา100บาทคุณถ้าแฟนทอมผมจะไม่ผิดมันจะมีได้ถึง4ลำคุณทิ้งได้สี่รอบแล้วคือมีก็ตกไปเลยแต่ดาเมจน้อยแต่ถ้าเป็น f 1ฟหนึ่งหนึ่งอเนี่ยคุณทิ้งได้เขาให้ไป2ลำคุณทิ้งได้สองครั้งถ้าคุณทิ้งแล้วตกคุณไม่มีใช้ละรอบหน้าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้ยังไงนะครับผมโอเคทีเน,นี้ผมพูดอธิบายไปพอเห็นภาพไหมครับว่า มันยังไงนะครับผมทีนี้เราจะไปพูดถึงลูกระเบิดชนิดต่อไปนะครับลูกระเบิดแบบคลัสเตอร์บอมนะครับผมที่มีข่าวว่าบงแบนดอะไรกันนะครับผมมันก็ยังเป็นในส่วนของอันไกด์บอมอยู่แต่ว่าจะได้สัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วเป็นคลัสเตอร์นะครับก็คือ Mk s u k i 20นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น227กิโลเหมือนกันนะครับเจาะเกาะ9นะครับผมดาเมจดาเมจก็อยู่ที่2ชุด ดาเมจเฮดีที่เจาะเกาะได้ก็อยู่ที่9นะครับแล้วก็ดาเมจเฮดีก็2.1นะครับอ่าไม่ได้มีอะไรทีนี้เราไปดูของรัสเซียรัสเซียเนี่ยเขาก็จะทิ้งระเบิดในส่วนของไซส์เดียวกันนะครับก็เป็น250กิโลนะครับผมเจาะเกาะกใกล้เคียงกันดังนั้นก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างนะครับส่วนแฟนทอมก็จะทิ้ง2ลูกนะครับจุ๋มจิ๋มดีนะครับผม ทีเนี้ยมาถึงระเบิดชนิดสุดท้ายนะครับก็คือระเบิดเนปรามระเบิดเนปามเนี่ยทิ้งแล้วเนี่ยเกิดผลยังไงมันก็จะเป็นการทิ้งลงไปแล้วทำลายในส่วนของตัวบ้านบ้านในเกมนี้นะครับมันมีดามจสามารถทำลายได้แต่ว่าถ้าสมมติใช้เฮดีเพียวๆเนี่ยยิงทำลายเนี่ยนานกว่ามันจะระเบิดพอระเบิดแล้วทหารลาวก็จะไม่สามารถใช้แอสเซทบิลดิ้งนั้นหรือว่าอาคารบ้านเรือนนั้นในการต่อสู้กับเราได้ ดังนั้นเนี่ยการใช้หน้าปามเนี่ยก็เอาไปใช้ในส่วนของการเคลียร์ป่าเคลียร์ทหารราบหรือว่าทำลายยานเกราะที่แพนิคติดอยู่กับจุดบริเวณนั้นที่ไม่สามารถจะเคลื่อนที่หนีในส่วนของระเบิดในปามได้นะครับสำหรับวิธีการอ่านสเตตก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถอ่านนะเพราะว่า HE ค่า HE ของมันเนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่ะดาเมจตรงนี้อ่านได้เท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนเนปามข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันจะสร้างสโมกสก e ีนที่มันใหญ่มากนะครับเวลาที่คนจะใช้แบบว่าอยากได้สโมกสก e ีนที่มันลดเร็วก็อาจจะใช้เนปามไปทดแทนตรงนั้นได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่หลักของมันนะครับเอาพูดถึงเครื่องบินชนิดต่อไปนะครับเครื่องบินชนิดต่อไปก็คือเครื่องบินแบบ a t g m แบบทำลายลระถังเราก็จะเห็นเป็นพระเอกเลยอยู่ในโลกของความจริงนะครับก็เป็น A10 นะครับผมแล้วก็ซู25นะครับอุ้ย สเกลมันต่างกันขนาดนี้เลยเหรอเอเทนลใหญ่นะนะครับผมเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับ200กับ280แต่ว่านะครับจะเห็นได้ว่าเอเทนเนี่ยเขามีปืนกลที่เจาะเกราะได้มากนะครับยิงรถถังยิงเฮลิคอปเตอร์ยิงเครื่องบินได้นะครับผมแล้วก็มีเกราะหน้าที่หนานะครับผมแล้วก็เกราะหลังที่หนาอยู่พอสมควรก็คือทนไม้ทนมือทนตีน นะครับผมแล้วก็สามารถยิงมาวลิกได้นะครับแต่ถามว่าในเกมนี้มันไม่คุ้มหรอกนะครับผมมันบินชา้าเกินไปนะครับผมในส่วนของซู่ยี่สิบห้าก็เหมือนกันนะครับแทนที่จะยิงได้แบบมาลิกเนี่ยสี่นัดสองร้อยบาทคนก็ยิงสองนัดแทนนะครับผมแต่ว่าค่าจอเกาะของซูสูงกว่าใส่จำนวนที่พกไปก็น้อยกว่าเพราะว่าดูขนาดลูกเทียบกับมาลิกแล้วก็เทียบกับไอตัวเคเฮดยี่สิบเก้าดีเนี่ยมันก็ต่างกันถูกไหม แต่แลักษณะการยิงของเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเอา A10 ทชี้ใช้มาบริกไปเนี่ยมันจะติดสเตตัสไกดิงวิสัยนะครับผมมันก็สม,มมติว่าถ้าแบบเป้ามันหายไปเนี่ยมันก็จะยิงไม่โดนนะครับผมแต่ถ้าคุณเอาไอ้นี้ไปเนี่ยไอตัวอินฟลเลตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่ามันก็ว่าตามด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะ ตามด้วยอินเลเทอ่ะมันก็จะต่างกันหรือเปอ่าไหมครับอ่าอันนั้นก็อันนี้จริงไม่มีไม่มีไม่เครียกอะไรอ่ะไม่มีไม่ไม่ไม่มีประเด็นตรงนี้นะไม่มีประเด็นตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็คือเหมือนผมสอนอ่าสเตตแค่นั้นเองนะครับผมไม่มีประเด็นอะไรนะครับผมเอาไปที่ตัวต่อไปนะครับเครื่องบินต่อสู้กับอากาศรรยานนะครับเครื่องบินต่อสู้กับอากาศยานเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของ หมัดยาวเป็นหลักนะครับผมสำหรับผมนะวิธีเล่นเกมนี้หมัดยาวของเราเนี่ยที่จะดูก็จะมีส่วนของ a i m 120นะครับผมซึ่งหมัดยาวของเขาอยู่ที่การยิงประมาณเกือบ 7- จถึงแกิโลนะครับผมความแม่นยาอยู่ที่60นะครับผมและที่อีกตัวหนึ่งที่เราจะดูเป็นตัวต่อไปนะครับก็คือค่า e c m ค่า e c m เนี่ย electronic counter measure m e a s u r e e เนี่ย e c m เนี่ยมันคือการที่เขาจะปล่อยแฟร์ปล่อยชาร์บออกมาที่ทําให ฆ่าศึกยิงเครื่องบินของคุณไม่ได้นะครับซึ่งไอ้เครื่องบินที่ผมพูดมาเมื่อกี้ม,มันก็มีแหละแต่มันไม่ได้เยอะเท่าเครื่องบินไฟเตอร์เพราะว่าไฟเตอร์เนี่ยเขาจะต้องการทําการคลอกันแล้วก็ต้องต่อสู้กับแอนตี้แอ์ด้านล่างด้วยดังนั้นเนี่ยไฟเตอร์ Fighter ที่ดีที่คุณควรจะเอาเข้าไปในเด็กของคุณเนี่ยควรจะมีค่าไอเสมที่สูงนะครับผมปัจจุบันเนี่ยในเกมม่นเพิ่งออกมาครับก็จะมีตัวเลือกอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับซึ่ง f 1 5 e a g า e เนี่ยราคา4ี่บาทแต่ว่าเป็นตัว 8นัดนะครับความเร็วในการบินเขาอยู่ที่โอ้โหเกือบอะไรอ่ะเกือบ2 3สามมาร์กแล้วอ่ะนะครับ2มาร์กกว่ากว่านะครับก็คือบินได้เร็วมากสามารถบินไล่กดไม่ว่าจะเป็นซู25ซู24ซูอะไรของเราบินกดได้ทันหมดเลยนะครับนั้นราคาเขาก็สูงแต่ว่าคุ้มค่าที่จะใช้นะครับมาพูดถึงในส่วนของอลิของเขาก่แล้วกันนะครับของเครื่องรัสเซียนะครับความเร็ว พอวิ่งตามทันกันนะครับแต่ว่าเวลาที่ใคากดเขาทันเนี่ยเขาก็จะมีข้อเสียตรงที่ไม่มีมัดสั้นแต่ข้อดีคือมีมัดยาวที่มันยาวมากนะครับผมถึง1 2,700เมตรนะครับถึงว่า12กิโล HE ของเขาถึงขั้น8 HE บนอากาศนะ HE 8บนอากาศเนี่ยคือถ้าโดนเนี่ยคือตกนะครับโดนคือตก แต่ว่าความแม่นยำอยู่ที่แค่40เองนะครับผมดังนั้นเนี่ยการใช้โซบ big สามสิบเอ็ดเนี่ยก็อาจจะต้องเอาไปพร้อมกันหลายลำหน่อยนะครับผมก็แล้วแต่สไตล์นะครับผมมาถึง f 1 6 c falcon นะครับอยากจะให้ดูข้อติเลยนะครับก็คืออิเทมต่ำนะครับผมแล้วก็พกหมัดยาวไปหมัดสั้นไปแต่ว่าพกไปน้อยเกินนะครับผมก็เห็นไหมมันเป็นครึ่งของครึ่งราคาเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเห็นครึ่งของครึ่งราคาแล้วนะ เป็นผมมุมเอา F15 ดีกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถมีข้อได้สไลเวอร์ในอากาศได้ดีกว่าแล้วก็มาถึงตัวที่ผมจะติเต็มๆเ,เลยก็คือในส่วนของ B i g 23นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าความเร็วมันต่ำนะครับแล้วก็แต่ว่ายังเร็วกว่า F16 นะแต่การที่เลือก F16C Falcon มาหรือว่าม i g ี23มาเนี่ยความเร็วมันต่ำเวลาคุณเจอไฟท์เตอร์ค่าศึกที่เขาบินมาถึงเกือบพันแปดอ่านี่ก็เกือบพันแปด คุณบินไปยิงกับเขาไม่ทันหรอกถูกไหมละมัดยาวคุณก็ก็บอกได้เลยว่ามันมันก็สั้นเกินไปนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับตัวสุดท้ายนี่ก็เป็นในส่วนของซีดนะครับผมซัปเพชันเอเนมีแอร์ดิเฟนซ์นะครับผมก็อันเนี้ยจะเห็นว่าค่าอซีเสมสูงสุดเลยไหมหกสิบกับสี่สิบก็คือเขาเอาไปล่อในส่วนของอุปกรณ์แอนตี้แอร์ที่ ติดสถานะเรดาร์นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันติดสถานะเรดาร์อยู่ดังนั้นเวลาที่ไอตัว a ี t แอร r ถูกใช้งานเนี่ยมันคุณจะเห็นเขาในแมปเลยแล้วก็จะส่ง happy m e ิ l ไปหาเขานะครับไปเคาะหลกเขานะครับด้วยตัวมิสไซล์ของคุณนะครับ agm 8 8นะครับ5ลาามนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น agm 45นะครับคุณอาจจะเห็นว่ามันอาจจะอาจจะดีนะ แต่ความแม่นยําของไอตัวแฟนทอมเนี่ยมันต่ํากว่าถ้าสมมติว่าเลือกได้ก็เลือกในส่วนของลาเวนไบดีกว่านะครับผมโอเคสําหรับเครื่องบินเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของไลฟ์สไตล์ของคนอื่นนะครับก็อาจจะใช้ในส่วนของเครื่องบินที่คนความเร็วต่ําไปทิ้งคลสเตอร์ไปทิ้งน้าปามความเร็วต่ําแต่อึดนะครับผมหรือว่าจะเอาเป็นความเร็วสูงแต่ไม่ได้อึดนะครับหรือว่าจะเอาเป็นพวก แฟนทอมนะครับไม่อึดแต่ถูกก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่แล,แ,ตตแล้วแต่สเตปแล้วแต่สไตล์การเล่นโอเคไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นเอเทนแบบทิ้งระเบิดอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนทอมแบบทิ้งระเบิด2ลูกจุ๊มจิ๋มราคา75ิบาทแต่แทบจะไม่มี e c เทเลยเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยโดนแน่ๆตกง่ายนะครับก็75ิบาบาทไปทิ้งมันก็ไม่คุ้มถูกไหมดังนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ ก็ลองเลือกกันดูเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับชิปเท็กก็ได้พูดมาเป็นระยะเวลานานนะครับตอนแรกก็ทําคลิปเป็นยาวๆได้แต่ว่าเออตัดเฉพาะขึ้นมีนดีกว่าพะคลิปยาวคนก็ไม่ดูอ่ะถูกปะพูดไปก็เหนื่อยนะครับผมก็ไปคลิปสั้นๆเผื่อจะมีคนอยากดูมากขึ้นนะครับผมสาหรับสําหรับการพูดหรือว่าการแนะนําอาวุธของ เกมวอโนนะครับอาจจะมีผิดพลาดประการหลก็ขออภัยด้ครับมันมาจากประสบการณ์การเล่นนะครับไม่ได้มาจากวิกิพีเดียนะครับหรือว่าผมเองก็ไม่ใช่ทหารนะครับก็เลยอาจจะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปได้นะครับก็สามารถแนะนํามาใต้คอมเมนต์ในส่วนของ YouTube ได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกๆอย่างเลยนะครับผมข้อติชินนิ้นตาหรือว่าให้กําลังใจอะไรก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจี๊เทคสำหรับการอธิบายในส่วนของเครื่องบินสําหรับเกมวอรโนนะครับในแพทเบต้าแพทนี้ก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ